าพรวมตลาดหลอดไฟและโคมไฟ LED ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันด้านราคากันอย่างดุเดือดจากการเข้ามาบุกตลาดของแบรนด์จากประเทศจีนจำนวนมากขณะที่โปรดักต์มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยีส่งผลให้ตลาดโดยรวมมีการเติบโตไม่มากนักโดยล่าสุดมีมูลค่ารวมอยู่ที่ราว 20,000 ล้านบาททำให้ผู้เล่นในตลาดต่างต้องเร่งปรับกลยุทธ์ขยายเซกเมนต์การทำธุรกิจเช่นเดียวกับแบรนด์ชั้นนำอย่างซินเวเนียที่ล่าสุดได้หันมารูปงานด้านโซลูชันอย่างเต็มรูปแบบหวังต่อยอดการเติบโตในอนาคตนายปูเทพมลกุลณอยุธยาผู้จัดการประจำประเทศไทยบริษัทเฟโรซินเวเนียประเทศไทยจำกัดได้ให้สัมภาษณ์กับมันนี่ชาแนลว่าขณะนี้บริษัทได้หันมาให้น้ำหนักกับงานด้านไลติ้งโซลูชันแบบครบวงจรมากขึ้นหลังจากเห็นสัญญาณการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาอย่างต่อเนื่องตามปริมาณโครงการลงทุนของภาครัฐที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมากโดยบริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์รวมไปถึงบริการดิจิทัลภายใต้คอนเซ็ปต์สมาร์ทไลฟ์สมาร์ทไลฟ์ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นรองรับการก้าวเข้าสู่สมาร์ทซิตี้ตามนโยบายของรัฐบาลโดยล่าสุดบริษัทได้มีการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่สมาร์ทโพเสาไฟอัจฉริยะที่รวมทุกเทคโนโลยีไว้ด้วยกันอาทิอุปกรณ์ส่องสว่าง EV ชาร์จเจอร์หรือสถานีชาร์จรถไฟฟ้าตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi กล้องวงจรปิดพร้อมตรวจสอบระบบการจราจรและความปลอดภัยซึ่งมีการแสดงผลผ่านจออัจฉริยะนายภูมิเทพบอกอีกว่าขณะนี้บริษัทได้มีการเข้าไปเสนอโมเดลสำหรับโครงการ Smart City เฟสแรกที่รัฐบาลได้มีการประกาศนำร่อง7จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราซึ่งด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริงจึงมั่นใจว่าบริษัทมีโอกาสที่จะได้งานมากกว่า 50% ซึ่งจะเริ่มเห็นรายได้เข้ามาอย่างชัดเจนในปี2562ราว500-600 ล้านบาทขณะที่ปีนี้มั่นใจว่าภาพรวมรายได้จะเติบโตแต่ระดับ500-600 ล้านบาทหลอดไฟ LED นี่มีการแข่งขันกันสูงนะฮะแล้วมันก็ไม่ใช่ยี่ห้อเดิมๆแค่นั้นนะฮะก็จะมียี่ห้อใหม่ๆที่เข้ามาจากจีนเยอะมากเลยนะฮะงั้น LED ก็จะราคาถูกลงถูกลงเรื่อยๆงั้นการแข่งขันในตัวนี้ค่อนข้างแรงแล้ว2ก็คือว่าหลอดไฟใช้ได้นานขึ้นนะฮะงั้นก็จะมีหลายคู่แข่งก็จะพูดว่าตลาดจะเริ่มอิ่มตัวนะฮะทุกคนก็จะเปลี่ยนมาในแนวของการทำโซลูชันมากขึ้นนะฮะเพื่อนทั้งกลุ่มผมเนี่ยเราพร้อมมากเพราะว่าเรามีโครงการที่เราทำมาแล้วนะในเซี่ยงไฮ้ในไต้หวันต่างๆเนี่ยดังนั้นก็กลายว่าเราเองเนี่ยมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างพร้อมในเรื่องของสมาร์ทดีไวซ์แล้วก็มาสามารถตอบโจทย์ในเรื่องสมาร์ทซิตี้ที่รัฐบาลประกาศออกมาได้ว่าจะมีทำ7จังหวัดนะเราก็เริ่มเข้าเสนอต่างๆนะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราเองสามารถจะพัฒนาอุปกรณ์สินค้าเนี่ยได้มากกว่าผู้แข่งรายอื่นทั้งนี้เฟโรซินเวเนียประเทศไทยยังเตรียมเดินหน้าบุกตลาดออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อนำนวัตกรรมใหม่ๆถึงผู้บริโภคโดยตรงหลังพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากการเข้ามาของเทคโนโลยีเบื้องต้นคาดว่าจะมีรายได้จากช่องทางออนไลน์ราวปีละ10ล้านบาท